สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆค่ะวันนี้ตอนเย็นรถก็เข้ามาที่สถานีกรุงเทพตอนนี้ขบวนที่กำลังเข้ามาในชานชาลาที่7จะเป็นขบวน383ค่ะเป็นขบวนรถธรรมดาสำหรับขบวนนี้ก็จะไปฉะเชิงเทราวันนี้ดูก่อนรถอาจจะไม่ไปกับขบวนนี้อาจจะนั่ง MRT แล้วไปต่อรถไฟฟ้าเข้าบ้านค่ะเพราะว่าจะรอถ่ายขบวน988และคี5183ที่มาจากลพบุรีเข้ามาจอดในชานชาลาที่7ค่ะอีกแค่3นาทีขบวนรถธรรมดาที่383จะออกจากสถานีกรุงเทพค่ะวันนี้ขบวนธรรมดา284จากบ้านครูตาหลวงเข้ามาในชานชาลาที่9กำลังเข้ามาค่ะมาดูว่าจะเป็นปู่ GEK เบอร์อะไรสวนกันหลายวันวันนี้เห็นจอดในชานชาลาที่9ขบวนที่383ออกแล้วค่ะเข้ามาปู่ GEK ลั่นเลยวันนี้จะเป็นปู่ GEK 4018ค่ะสำหรับ4018นี้ก็ทำขบวนพิเศษมากมายผู้โดยสารก็ทยอยลงจากขบวนรถริ้ว284จอดแล้วค่ะปู่4015กำลังเข้ามาลากริ้วขบวน284ออกไปค่ะกำลังจะถอยไปจอยกับริ้วGEK
จะลากออกไปที่เวิ้งเลยค่ะก็คงจะไปสุดที่สะพานกษัตริย์ศึกเลย4018ตามออกไปค่ะลั่นออกไปปู่ๆพากันลั่นใหญ่เลยริ้ว283เข้ามาจอดในชานชาลาที่8ค่ะพร้อมที่จะทำขบวนพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์จอดแล้วค่ะครูก็ออกไปเลยสำหรับอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมขบวนค่ะพอริ้วเข้ามาจอดเจ้าหน้าที่ก็จะเช็คความเรียบร้อยพร้อมที่จะทำขบวนบริการผู้โดยสารสำหรับวันพรุ่งนี้ริ้วยาวค่ะ283สำหรับที่จอดอยู่ในชานชาลานี่เป็นขบวนที่998ค่ะเป็นขบวนพิเศษมาจากบ้านพลูตาหลวงวันนี้ใช้เป็นรถแดวูแทนสปินเตอร์อีกแล้วค่ะออกไปแล้วค่ะเข้ามาส่งผู้โดยสารแป๊บเดียวก็ออกไปเลยสำหรับขบวนพิเศษที่998เข้ามาจอดในชานชาลาที่9หลายสัปดาห์แล้วจะไม่เห็นสปินเดอร์ค่ะจะเห็นแต่แดวูที่ทำขบวนพิเศษนี้แทนรถเคยถ่ายได้สปินเตอร์ดีใจมากๆเพราะหลังๆนี้จะไม่มีเลยที่เป็นแสงไฟเข้ามาจะเป็นขบวน910ค่ะมาจากน้ำตกเข้าชานชาลาที่9น้องแมววิ่งข้ามรางรถไฟวันนี้ไม่ว่าจะเป็นขบวนพิเศษขบวนท่องเที่ยวเข้าชานชาลาที่9หมดเลยค่ะตั้งแต่ขบวน998แล้วตอนนี้ขี้ฮะ183ค่ะเข้ามาในชานชาลาที่5เดี๋ยวเราไปรอกันขบวนพิเศษ958ค่ะเป็นขี้ฮะ183ตอนนี้เข้ามาจอดในชานชาลาที่5แสงไฟกำลังเข้ามาส่วนขบวน910ออกไปแล้วค่ะส
ส่งผู้โดยสารแป๊บเดียวนี่คือเสียงของคีฮะ183ค่ะวันนี้นำเที่ยวลพบุรีเมืองพญาวานรเข้ามาจอดซ้อนคันค่ะสวยมากถ่ายจากมุมนี้ก็อาจจะมืดหน่อยค่ะถ้าไปฝั่งนู้นมืดมากต้องถ่ายฝั่งนี้เท่านั้นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยค่ะที่ไปกับขบวนคีฮะ183วันนี้เป็นขบวนพิเศษที่958ออกจากกรุงเทพเมื่อเช้าก็จะเป็น957นักท่องเที่ยวลงจากขบวนรถแล้วก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความทรงจำที่ดีๆกับคีฮะ183ค่ะและอีกไม่นานเกินรอคิดว่าเซตที่2น่าจะออกมาเพราะได้ยินข่าวว่าครบทั้ง4คันแล้วก็คงจะได้เปลี่ยนกันสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วฝากพี่ๆเพื่อนๆ เป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ